กลับไปย้อนฟังใหม่นะถามลูกน้องผมก็ได้ผมพูดถึงว่าการเป็นผบ.ผม3ปีแบบที่ผ่านมานะผมเผชิญกับสถานการณ์อะไรมาบ้างนะการความขัดแย้งสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้พวกไหนเหมือนกันนะพอหลังจากนั้นมาแล้วผมก็เตรียมการของผมคือฝึกกำลังพลเราให้มีความระมัดระวังปลอดภัยจะดูแลประชาชนได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่ผมเตรียมการแล้วในเมื่อถึงเวลาวันนั้นก่อนผมก็เสียอายุได้6เดือนเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยคุณไม่ต้องยิ้มเลยนะพวกนั่งอยู่ทางเนี้ยยิ้มแบบไม่รู้สึกรู้สาทั้งสิ้นเนี่ยคนตายคนเจ็บไปแล้วเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องตัดสินใจแล้วไม่ได้ตัดสินใจก่อนหน้าด้วยอะไรด้วยวันนั้นเท่านั้นเองนะที่คนของท่านบางพวกบอกก็ไม่ต้องอยู่กันแบบนี้ถ้าทหารไม่ออกมาทำงานก็อยู่กันแบบนี้แหละครับงบประมาณทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำรับผิดชอบกันหรือเปล่าตอบมาสิวันนั้นอย่าทำหน้าย่อเย้ยแบบนี้ผมไม่ชอบขอบคุณครับ